ยู่ดีมีแห้งยู่แดงมีฮีสบายดีพี่น้องเบิร์ดสุผู้สุคนทางพุ่นเป็นจังได้ทางนี้ก็เป็นจังสี่ละยุ่งยากคือเก่าละไก่เขาสวนลงมาไล่ไก่ไก่ไม่ยีคอนมาเขาสวนพักข่อยยังวะเว้ยมันบินต่ำฟ้าต่ำแนวล้อมหัวข่อยตึงตังตึงตังตึงตังอยู่เดี๋ยว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 สิตรมมันอยู่ดอกมาเลาะเบิ่งสวนมาเบิ่งผักสิไปเฮ็ดเมนูอีหยังมื้อแรกจะไปทำเมนูอะไรนะคะขนาผัดน้ำมันหอยหรือว่าเอาบ่พริกข่อยต้นนั่นคือเป็นซะนั่นเนาะเนาะเอาเอาน้ำคือหดอยู่คนคือเหี่ยวซั่นเนาะบัดนี้เนาะผักเอ้ยบ่พริกเอาคนคือเป็นซะนี่อุ้ยกำลังสิติดมากคือต้นเหี่ยวจังซี่ล่ะเนาะบัดนี้เป็นจังได๋เนาะเข้มปุ๋ยบ่เนาะเข้มปุ๋ยบ่เนาะเพิ่นหดน้ำไหนเพิ่นเปียกบ่เพิ่นซุ่มข้าวโพดบ่หึกำลังสิติดดอกกำลังสิติดดอกกำลังสิติดดอกอุตนาพุ่นน่ะกะหล่ำโอ้โหอีหยังกินล่ะเนาะเนาะบ่แม่นหอยทากมีอีกแล้วบ่เนาะนั่นๆๆๆๆนั่นต้องมาจอบแล้วเด้นี่สงสัยหอยทากหอยทากมีอีกแล้วเด้นี่หอยเริ่มกินอีกแล้วหอยมาอีกแล้วกะหล่ำม่วงกำลังติดใบใหม่ปลูกพริกในกระสอบกว่าแม่นข่อยปลูกผักใส่กระสอบมาตั้งแต่โดนปีเลยเด้เห็นพี่ๆน้องๆเพิ่นก็เริ่มฮีทน้ำหลังอันนี้คณะคณะคณะอันนี้ละพระโคมพระโคมกันงามงามพูดอ่ะกินมาท่านพี่น้องแห้งตัดแห้งแตกเด็ดยอดไปลวกแห้งลวกแห้งแตกแห้งไรสุดยอดไปสิได้มาจ่อบกหอยอีกแล้วนี่คุณนาแสดงว่าต้นแอปเปิลเพิ่นมักอันนี้เด้นี่เพิ่นมักอันนี้แม่น้ำหมักมูลไส้เดือนน่ะแม่พี่น้องนี่เพิ่นได้น้ำหมักมูลไส้เดือนแตกยอดแตกเอ้าแตกเอากันยังว่านี่แสดงว่าเพิ่นมักนี่เนาะบ่ได้ว่าแต่ต้นแอปเปิลหรอวะพักอยู่ในสวนข่อยกำลังงามเด้อเพิ่นมักหลายน้ำหมักมูลไส้เดือนนะจ๊ะนี่แอปเปิลเหลือหยอด2ต้นพี่น้องเหลือหยอกว่าซั่นเอ้ยบอกว่าท้องเหลือหลอดอยู่2ต้นอันนี้ต้นบักส้มเขียวหวานโอ้เพิ่นสิงำกันแล้วเด้นี่เนาะเขาสิได้ขยับขยายเพิ่นออกเด้นเนาะงำกันกับต้นบักส้มเขียวหวานแล้วนี่ต้นส้มเขียวหวานบ่รู้ส้มสิเป็นส้มหยังบ่เกิดเองตามธรรมชาติก็เลยให้เพิ่นอยู่นี่เลยนี่ยายเพิ่นมาใส่ในกระสอบปุ๋ยไว้ก็สิให้เพิ่นเป็นต้นใหญ่ขึ้นแถวๆนี้ล่ะมันอยู่ไกลคนนะเฮาดูแลง่ายคันไปอยู่ไก่ข้นไหลพักมันสิบ่ค่อยงามแต่ขนาดอยู่ไก่ข้นไก่ยังสิมาลอยเขาอยู่ไหลคูบไก่บางนึงทัดเท่าบางอ่านมากเลยเอาออกทางไหนลงข้อยางมาทางไหนไปนี่โอ้ตายตายตายใส่ดีลีจ้ะบอกแล้วบอกอีกบอกแล้วบอกอีกน้ำหมักมูลใส่เดือนนี่นะจ๊ะไม่ได้หมักเองนะคะซื้อมาว่าซั่นเฮ้ยเห็นยังว่าเป็นออกข่อยซื้อเป็นอย่างเดียวเลยข่อยกำลังสิห่อหัวได้กะหล่ำข่อยนั่นนั่นสุดยอดพ่อได้อ่างกันแม่นกะหล่ำ4ต้นนี่ล่ะฮิวสื่นส้มผลงานนะฮะสื่นส้มน้ำข่อยเนี่ยข่อยอุตส่าห์ปีนี้นะโอ้ยนั่นเด้บ่เกลือม่วงข่อยติดมื้อแล้วเพิ่นหน่วยนึงเดี๋ยวสิไปอ่างอีกหน่วยนึงเด้อเกลือม่วงยักษ์นี่อีกหน่วยหนึ่งแต่ว่ามันสิเป็นสีม่วงบ่พุ่นล่ะตอนที่แรกนั้นต้นเพิ่นเป็นม่วงอยู่การใบเพิ่นก็ม่วงอยู่เด้แต่ว่านี่พอเป็นหน่วยมานี่คือสีเพิ่นบ่ทันออกก็บ่จักพุ่นนี่เนาะแม่นบ่ฟังพุ่นนอนกินห่างเทื่อก็เป็นตั๊กแตนห่างเทื่อก็เป็นตูตั๊กแตนมากอดตอดปอดอยู่นี่กินใบเพิ่นน่ะแม่ขอก็บ่กล้าไล่เขาเรียกตูนตั๊กแตนต
ั้งกระแตนกระไข่ดอกเพิ่นก็กินอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่ได้กินคักคือยังบอกหอยทากคันบอกหอยทากกินน่ะบ่บ่ต้องห่วงเลยเจ้าบ่มีใบเหลือเกี้ยงตับพุ่นต้นลาดเบอร์รี่ค่อยกำลังงามนี่ต้นลาดเบอร์รี่ค่อยเด้อนี่เด้อกำลังสิเป็นเครือเดี๋ยวสิให้เพิ่นพิ้งขึ้นไปนำอันนั้นเลยพิ้งขึ้นไปนำไอ้ตะไคร่ตะไคร่นั้นพักค่อยเลยเม็ดหน่อไม้ฝรั่งค่อยเก็บไว้ค่อยไปปลูกก็ได้หลายตุ่นอยู่เด้อืมบางเทื่อค่อยตัดอันตัดตุ่นเพิ่นเพิ่งสิไปทิ้งจังซี่แม่พี่น้องมันก็เกิดตุ่นขึ้นมาเองแม่อืมแถวนี้ก็สิมีในเพิ่นโลนลงหลายอยู่เด้มันสิเกิดตุ่นหน่อยหลายตุ่นอยู่เด้อยู่ว่างนี่ก็ได้ตุ่นหน่อยหน่อไม้ฝรั่งโอ้ยจักยังเป็นยังดอกปล่อยตามธรรมชาติเลยไว้พุ่นวางหุ่นก็หลายตุ่นอยู่กำเม็ดเพิ่นไปว่านไว้กำเม็ดหน่อไม้ฝรั่งที่แก่ๆแล้วนะเนี่ยแบบนี้ก็เริ่มแก่แล้วนี่กำไว้กำไปว่านพ่อเพิ่นแห้งแล้วมันก็สิเป็นเม็ดดำๆอยู่ข้างในพ่อเม็ดดำๆอันนี้แล้วๆแล้วมันก็ถือน้ำถือยามมันก็แตกเป็นตุ่นเริ่มแก่แล้วเม็ดหน่อไม้ฝรั่งเริ่มแก่อ้าวนั่นเห็นบ่มื้อเจ้าพักขนาเขี้ยวข่อยนี่ปุ้นน่ะโอ้โหทิ้งมูลไว้ให้ดูต่างหน้าแม่นอีหยังล่ะเนาะบัดนี้สงสัยบ่หอยคักคักบ่หอยทากเริ่มออกกะละวาดอีกแล้วมันเริ่มมีอีกแล้วนี่โอ้ยหาซื้อบ่หอยมาลอยกินผักตะย่ำถึงบาดที่นี่คนยังบ่ทันนี่ร้องซีมอยู่มันมาซีมก่อนข่อยแล้วโอ้ยนี่แหละเลื้อยอยู่หาตุ่นขนาดเขี้ยวข่อย1 2 3 4 5ตุ่นสุดท้ายงามยังคักเลยโอ้โหมันคือเกลือกระแดงเลยตัวนี้พูดนะโอ้ยแดงเต็มตุ่นเลยวันที่นี่โอ้ยสิเดียวกันไก่มาตัดไว้ยืนแล้วเนาะเดี๋ยวมันสิโรยล่าแดงเต็มต้นอยู่อื้อบ่ได้เข้าสวน2มื้อ3มื้อมาเคี้ยวๆก็เริ่มจะสุกแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะบนห้อยลอยกินนั้นมาห้อยคักคักนั่นพี่น้องนี่ๆๆๆนี่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 โอ้มันมาลอยกินแห่งบนใบใต้ๆนี่บ่ค่อยเห็นตัวนี่โถปาดิโถมันคือกามาแยมคนใดจังได๋วะเดี๋ยว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 บ่สิบักตึบมันเอ้าโอ้ยนี่ๆๆๆๆอีหยังล่ะบัดติทั่วลันเตาคือเกิดแล้วโอ้ยลืมสังเกตทั่วลันเตาเกิดแล้วก็สิเฮ็ดข้างมันจังได๋ดีล่ะพี่น้องฮึเฮ็ดข้างให้เพิ่นขึ้นจังได๋ดีฮึคือปล่อยให้เพิ่นเป็นภูมิไปเองบ่เอามาหยอดหยอดไว้ก็แปลงบักเครือเครือนี่บักเครือเครือนบ่ค่อยงามแม่ข้อยก็เลยเอาทวนเตามาหยอดไว้โอ้ตายแล้วเฮ็ดข้างแบบใดเนาะเฮ็ดข้างบักทวนเตาบัดนี้ข้อยบ่เคยปลูกบักทวนเตาเทื่อปลูกดูอยู่ตอนบ่ใหญ่จักเทื่อมันบ่รอดบักอันหอยบ่หอยกินต้นมันตายเบิดนี่ละเหลือรอดปีนี้ปีนี้พักเหลือรอดจะบ่หอยอันแนะนําข้อยแน่ผู้ใดมีวิธีก็ได้นี่ข้างบักอันทวนเตานี่เฮ็ดจังได๋เอาไม้ไผ่เสียบจึกๆๆๆเฮ็ดลาวให้เพิ่นไต่ขึ้นรถบ่บอกข่อยนี่เด้ออื้อปกติบักทั่วลันเตาข่อยปลูกดูอยู่แต่ว่ามันบ่ทันเป็นต้นนี่ข่อยเห็นจังซี่นะแตกหน่อขึ้นมาก็เสร็จบักหอยบักหอยกินก่อนข่อยมาแต่ใส่นอนพี่เบิ่มเนาะโอ้ว่าสิมันลอยว่าสิมันลอยบักหิ้วต้นนี่ไปกินเมียงอยู่แก่แล้วต้นนี่โอ้คือแก่ไว้แท้เนาะพุ่นลังรวยๆพากันมุนหู้กำแพงไปเที่ยวคักขนาดเลยบักม้ารักเกือบพามาชมสวนผักบ่มีหยังอ่างให้มื้อเจ้าเบิ่งดอกบ่ได้กินอ่างบ่ได้มีแนวมาอ่างบ่ได้มีแนวมาถามบ่มีแนวมาเว้าสู่ฟังคลิปนี่อื้อพามาไล่ไก่สวนผัก ไปละเด้อยีมีแห้งอยู่แดงมีหี่บ่แรงก็สิมันลอยจอบบ่บักหอยมันต้องมีแท้แน่นอนมันต้องมีตัวมันว่าซั่นมันบ่มีห้อยใบไม้ผักข่อยซอยปานนี้อื้อ
ไปนี่นี่จากบ่นี่เหงาแล้วทั้งหมูทั้งฝอยจิปาถะบ๊ายบาย